بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวันนี้ได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องอีกนะครับที่มัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์นะครับประชาวทิศ72แล้วก็หัวข้อในวันนี้เราได้คุยอินชาอัลลอฮ์ได้เรื่องของอุดฮียะด้วยนะมันโยงไปถึงเรื่องวันอีดเราด้วยนะครับก่อนอื่นพี่น้องที่รักเหมือนเดิมครับเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะบอกอินนามัลอามาลุบินนียะตแท้จริงอามานทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตเจตนาของเราฉะนั้นเตือนทั้งผู้พูดเองด้วยแล้วก็ผู้ฟังนะครับเราเนียตอินชาอัลเลาะห์อามานแล้วก็ดะวะห์พี่น้องต่อๆไปผมก็จะบอกเสมอนะพี่น้องว่าการดะวะห์คือการบอกต่อไม่ใช่การบังคับหรือไม่ใช่การโยงให้เขามาเหมือนเราการบอกต่อในสิ่งที่ดีงามพี่น้องที่รักนะครับนี่คือหน้าที่ของเราและมัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์มีความพิเศษอย่างหนึ่งพี่น้องที่มัสยิดอื่นไม่มีนะครับนั่นคือบรรยายแล้วเรายังมีจอให้พี่น้องดูด้วยนะขนาดใกล้ขนาดนี้เลยนะมะนะนี่บ่งบอกนะครับว่าคนที่มานั่งฟังเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นติดจอเข้าใจติดจอนะมะถ้าวัยรุ่น18ติดจอคือนั่งก้มตูของเราวัยรุ่นนะ78เราก็ติดจอไม่มีจอดูหน้าคนพูดไม่ชัดอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซากมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวันนี้เวลาเราพูดเรื่องอุดฮียะห์พี่น้องที่รักครับยอมรับเลยว่าหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราอยู่เพื่อจะเสียสละจริงๆอัลลอฮ์ต้องการพี่น้องที่รักครับในการอิบาดัตในการตออัตเนี่ยดังที่อัลลอฮ์กล่าวว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนีเราไม่ได้สร้างยินมนุษย์มาเพื่อประโยชน์อื่นใดเลยนอกจากอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์พี่น้องบอกอะไรคือการอิบาดัตแน่นอนครับทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจและวันนี้อิบาดัตของอิสลามจึงต้องใช้สองอย่างที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้หนึ่งบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยสองอย่างด้วยกันหนึ่งทรัพย์ของเราและสองชีวิตของเราพี่น้องจึงดูว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ขอจากเราสองอย่างเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดมากมากที่สุดไม่มีใครไม่รักทรัพย์ไม่มีใครไม่หวงเงินแล้วก็วันนี้ไม่มีใครไม่รักชีวิตตัวเองแต่อัลลอฮ์บอกว่าจะซื้อจากมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักครับอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมนะครับอย่างเช่นอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอินนัลลอฮัสตะรอมินัลมุอ์มินีนนะครับอันฟุซุมวะอัมวาลุฮุมทั้งชีวิตของเขาและทรัพย์อัลลอฮ์จะซื้อบิอันนะละฮุมุลญันนะห์ด้วยกับการแลกสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอิบาดะห์ด้วยร่างกายชัดเจนพี่น้องละหมาดถือบวชเหล่านี้เป็นต้นแต่วันนี้ในเรื่องของทรัพย์อิสลามก็สอนให้เราเสียสละเช่นกันดังนั้นอุดฮียะห์หรือการทำกุรบานแน่นอนพี่น้องที่รักมันทำไม่ได้ด้วยร่างกายเพียงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มีแรงแต่ไม่มีเงินก็ทำไม่ได้ไอ้คันจะไปขโมยวัวเพื่อนแล้วมาเชือดก็ใช่เรื่องดังนั้นอุดฮียะห์จึงเป็นอิบาดะห์ที่เราต้องทุ่มและสละด้วยทรัพย์เราเองนั่นคือสิ่งที่อับดอนที่ดีที่สุดพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงรังเกียจมากนะครับใครที่มีความสามารถแล้วไม่ทำอุดฮียะห์ลายะกรบันนะมุศัลลานะเขาจงอย่าเข้าใกล้มุศัลลาของเราโดยเด็ดขาดนั่นคืออะไรพี่น้องเป็นการแสดงออกถึงความรังเกียจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนมีตังแต่ไม่ทำกุรบานเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเป็นบุคคลที่สังคมพี่น้องที่รักไม่ได้ต้องการคนแบบนี้เลยเพราะอะไรครับพี่น้อง ต้องยอมรับ
ว่ากุรบานหรือการทำอุดะฮียะแน่นอนเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เน้นในการทำถึงแม้บางมัซฮับถือว่าวาญิบด้วยซ้ำแต่จะบอกว่าเอาล่ะครับเราส่วนมากอุลามะห์ส่วนมากถือว่าเป็นมุอักกะดะห์แน่นอนพี่น้องมุอักกะดะห์เน้นหนักใครกระทำถามพี่น้องวันนี้ว่าเมื่อเราถูกเน้นหนักวันนี้เรายอมทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังจริงๆอัลลอฮ์ขอจากเราเหลือให้เราสละไม่กี่ตังค์หรอกครับพี่น้องคนจะทำกุรบานได้เขาจะมีความสามารถไม่เดือดร้อนใครและถามพี่น้องว่ากุรบานวันนี้ส่วนหนึ่งสมมุติ4,000 กว่าต่อ1ปีถ้าวัวใหญ่หน่อยก็5,000 บาท1ปี1ครั้งถามพี่น้องและตัวผมวันนี้ครับพี่น้องว่า1ปีที่อัลลอฮ์ให้ริสกีที่อัลลอฮ์ให้มากกว่า 1,000 ที่เราได้มากกว่า 5,000 ที่เราได้แต่เมื่อครบ1ปีพี่น้องส่วนเดียวที่เราให้มิมมารอซักกอนาฮุมยุนฟิกูนจากส่วนที่อัลลอฮ์ให้ส่วนเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราบริจาคทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับใครมีศักยภาพในการทำกุรบานขอให้ได้ทำและสังเกตนะพี่น้องใครทำกุรบานได้ด้วยอิคลาสอัลลอฮ์ให้เขาทำได้ทุกปีเลยไม่มีจนพี่น้องที่รักการทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ให้จนแล้ววันนี้เวลาเราเอ่ยเรื่องกุรบานแน่นอนนึกถึงหนึ่งครอบครัวพี่น้องที่รักปฏิเสธไม่ได้เลยครอบครัวนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามครอบครัวเดียวพี่น้องครับครอบครัวเดียวพี่น้องที่รักสามารถเป็นแบบอย่างได้ในหลายๆเรื่องวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดแค่หุกกลมเรื่องอุดะฮียะห์พี่น้องที่รักแต่วันนี้จิตวิญญาณที่เราสะท้อนออกมาจากเรื่องราวของครอบครัวอิบนบีอิบรอฮิมพ่อแม่ลูกทั้ง3ท่านเป็นบทเรียนให้เราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฮัจญ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกุรบานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียสละแปลกมากๆพี่น้องดูว่าแค่หนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นตัวอย่างแก่อุมมัตได้เลยบอกตัวอย่างแรกนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่งงานยังไงเขายังไม่มีลูกจนได้หญิงท่านหญิงซาร่าซิตีฮะจัรได้นบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแต่ด้วยอัลลอฮ์ทดสอบคลอดเรียบร้อยแล้วแต่ต้องเอาไปตั้งที่มักกะขณะนั้นไม่มีอะไรเลยขณะนั้นไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่รักเตนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามกอลอัสลัมตุลิร็อบบิลอาละมีนฉันมอบไปแล้วต่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ใช้นบีทำแสดงว่าบารักัตในเรื่องครอบครัวอันแรกพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวแป๊บนึงบารักัตในเรื่องครอบครัวอย่างแรกครอบครัวเราจะบารักัตได้ไหมอยู่ที่เราต่ออัตอัลลอฮ์หรือไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แค่ไหนอยู่ในทางอัลลอฮ์มากเท่าใดนั่นคือจุดแรกในความบารักัตในครอบครัวนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเอาท่านหญิงฮาจัรกับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามไปตั้งพี่น้องที่รักไม่มีอะไรเลยด้วยอาดัตด้วยความเป็นห่วงลูกด้วยความวิตกกังวลของแม่อิบรอฮีมท่านเอาเรามาตั้งในสถานที่แบบนี้ทำไมไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีต้นไม้ไม่มีไข่ไม่มีอะไรเลยนบีอิบรอฮีมพูดอะไรไม่ได้นบีอิบรอฮีมเงียบจนท่านฮาจาร์อะลัยฮิสสลามถามนบีอิบราฮิมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ท่านใช่ไหมอิบราฮิมนบีอิบราฮิมอายักนะบอกให้ภรรยาทราบว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้บางอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มนุษย์คิดไม่ถึงหรอกครับว่ามีฮิกมัตอะไรบ้างเหมือนชีวิตเราเลยพี่น้องที่รักไอ้ที่ไม่อยากเจอก็ได้เจอไอ้ที่ไม่อยากเสียอัลลอฮ์ก็ให้เสียไอ้ที่อยากเก็บเอาไว้อัลลอฮ์ให้พินาศ
ไม่รู้หรอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์ให้เราโดนทำไมใครอยากเศร้ามากพี่น้องชีวิตเนี่ยเคยดูอาขอความเศร้าไหมครับเคยดูอาขอไม่มีความสุขในชีวิตไหมพี่น้องไม่มีใครขออย่างนั้นเลยฟิดดุนยาฮัสนะขอดุนยาฮัสนะแต่ทำไมอัลลอฮ์ต้องให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์รู้แต่เจ้าไม่รู้ท่านหญิงฮะญัดมั่นใจพี่น้องที่รักครับถ้านี่เป็นคำสั่งอัลลอฮ์เจ้ากลับไปเลยอิบราฮิมอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราแม่ลูกแน่นอนนี่คือสิ่งเดียวพี่น้องวันนี้ถามภรรยาทุกคนนะครับเชื่อมั่นในอัลลอฮ์หรือไม่สามีทำงานฮาลาลสามีทำงานหากินได้เงินเดือนน้อยได้รายได้น้อยแต่อยู่ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งพี่น้องมั่นใจไหมว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งวันนี้ครอบครัวเราไม่ได้มีตังค์เยอะเหมือนคนอื่นแต่ตราบใดที่ครอบครัวยังอยู่ในทางของอัลลอฮ์สามียังคงอยู่ในหนทางศาสนาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนนี่คือความเชื่อมั่นนี่คือความมั่นใจความยะเกนพี่น้องแล้วดูนะครับถ้าสามีซอลเลห์สามีเป็นคนดีอยู่ในทางอัลลอฮ์แต่ภรรยาไม่ซอลิฮะสุดท้ายอยู่กันไม่ได้สุดท้ายไปกันไม่ได้เหมือนนบีอิบรอฮีมสั่งนบีอิสมาอีลบอกเปลี่ยนเถอะภรรยาคนนี้อย่าเอาคือประตูนี้เปลี่ยนคนที่ไม่ซอบัตในครอบครัวคนที่เจอปัญหาและบ่นคนที่เจอบททดสอบความลำบากยากจนแล้วช่วยโปรดทนาคนอื่นนี่ไม่ใช่ลักษณะภรรยาที่ซอลิฮะซอบัตอดทนตราบใดที่สามีพยายามสุดความสามารถอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางที่ดีแน่นอนนบีอิบรอฮีมจากภรรยากับลูกด้วยหัวใจสงบนี่คือสิ่งที่สอนเลยครับพี่น้องว่าตออัตเชื่อมั่นเชื่อฟังอะไรจะเกิดข้างหน้าอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีงามที่สุดภรรยาตออัตเชื่อฟังและมั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งตัวอย่างหนึ่งพี่น้องของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและพี่น้องดูว่าเวลาเราไปทำอุมเราะห์เวลาเราไปฮัจญ์เราเดินสะแอพี่น้องพี่น้องที่รักสะแอมีจุดเร็วจุดช้าจุดเร่งฝีเท้าจุดเดินปกติแน่นอนอุลามะห์จึงให้ว่าอันนี้เนี่ยฮิกมัตหนึ่งเพื่อย้อนรอยรำลึกถึงท่านหญิงฮาญัดอะลัยฮิสสลามทำไมครับในวันที่นางฮาญัดอยู่กับลูกหัวอกคนเป็นแม่เดินจากซอฟาไปมารวะเดินเพื่อหาอาหารหาน้ำให้ลูกจังหวะที่เราเดินเร็วไอ้จังหวะนั้นเป็นจังหวะช่วงต่ำไปน้องที่รักกลัวลูกว่าจะอยู่แล้วโดนสัตว์ร้ายมากินท่านหญิงต้องรีบวิ่งเพื่อขึ้นไปบนมารวะเพื่อดูลูกพอเดินลงมาอีกถึงจังหวะนั้นก็ต้องรีบวิ่งใครจะบอกว่าอิสลามไม่ให้ความสำคัญกับสตรีเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้พิธีการการทำซะเอเป็นพิธีการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารำลึกถึงด้วยวิธีการของท่านหญิงฮาญัดอะลัยฮิสสลามนี่คือสิ่งที่เกิดและวันนี้สิ่งที่หนักที่สุดพี่น้องที่รักนั่นคือคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้คำสั่งว่าต้องเชือดลูกตัวเองแน่นอนพี่น้องทั้งหมดของบรรดาอัมบียะความฝันทั้งหมดคือวะฮยูนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจากที่ปล่อยลูกเอาไว้กับภรรยาวันหนึ่งกลับมาบอกคำสั่งกับภรรยาและบอกกับลูกเจ้ามองยังไงอิสมาอีลอัลลอฮ์สั่งให้พ่อเชือดลูกพี่น้องดูว่าอัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮีมเชือดลูกท่านนบีอิสมาอีลลูกที่ซอลเลห์บอกกับพ่อโดยไม่ลังเลเลยพี่น้องอิฟอัลมาตุมรทำเถอะพ่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สัตจิดุนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซาบิรินอินชาอัลลอฮ์พ่อท่านจะเห็นว่าฉันคือคนที่หนึ่งในบรรดาคนซอบัตอดทน
วันนี้ลูกใครมีลูกที่สอนเลยใครมีลูกที่ต่ออัดพ่อแม่พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ได้เลยแล้วลูกแบบไหนที่เขาเรียกว่าลูกที่ต่ออัดพ่อแม่บอกอะไรถึงแม้ว่าลูกจะไม่ต้องการในสิ่งที่ไม่ผิดเขาต่ออัดและตามพ่อแม่คำสั่งเดียวพี่น้องการต่ออัดคือการนำพาซึ่งมาสิ่งที่ดีงามการต่ออัดจะนำพาซึ่งสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะลูกที่ต่ออัดพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่พี่น้องดูนะครับพ่อหรือแม่เขาไม่นำสิ่งที่เลวร้ายให้ลูกแน่นอนทำไมอิสลามจึงอนุญาตว่าวันนี้พ่อเนี่ยถ้าจะเลือกสามีให้กับลูกตัวเองบอกพ่อมีสิทธิ์ในการเลือกให้เพราะอะไรครับเพราะพ่อจะไม่เลือกคนเลวให้ลูกสาวตัวเองแน่นอนตราบใดที่พ่อมีสติสัมปชัญญะตราบใดที่พ่อเป็นคนซอลเลห์เขาจะไม่เลือกของเลวร้ายให้ลูกเขาแน่นอนพี่น้องจึงดูว่าวันนี้นบีอิสมาอีลต่ออัดพ่อจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรแต่วันนี้ต่ออัดต่ออิบราฮิมอะลัยฮิสลามสุดท้ายอัลลอฮ์สอบเปลี่ยนการเชื่อของนบีอิบราฮิมกลายเป็นการเชื่อที่ยิ่งใหญ่เป็นอะไรกับพี่น้องกีบัสแกะตัวหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่ถามว่าการเชื่อนบีของนบีอิบราฮิมวันนั้นเป็นอัสบับและอาซาบหนึ่งวันนี้ใจการเชื่อกุรบานของเราบอกผมและพี่น้องวันนี้ครับว่ากุรบานแน่นอนมันเป็นการเสือกเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้เราเชื่อมันสัตว์ที่เราเชื่อไม่ถึงอัลลอฮฺเลยแม้แต่ส่วนเดียวลัยยานาลลอฮฺโลฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาเลือดเนื้อของมันจะไม่ถึงใดๆแก่อัลลอฮฺเลยสมัยญะฮิลิยะห์เวลาเชื่อสัตว์เขาเอาเลือดไปฉลอมกะบะห์เพื่อหวังว่าจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์บอกเนื้อหรือเลือดไม่ถึงอัลลอฮ์วะลาคินยานาลฮุตตักวามินกุมแต่สิ่งที่จะถึงอัลลอฮ์คือความตักวาของเราพี่น้องพี่น้องจึงดูอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังเรื่องของลูกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวะตลูนบะอับนัยอาดัมบิลฮักอิซกอรบะกุรบานะفتقبل من احدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الاخر จงนำลึกถึงในวันที่กอบิลฮาบีลได้ทำกุรบานกุรบานพี่น้องเราต้องการจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อยากให้เราใกล้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกอบิลฮาบีลได้ทำกุรบานอัลลอฮ์รับจากหนึ่งและไม่รับจากหนึ่งบอกอินนามายะตะกับบัลลอฮ์มินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะรับจากคนที่ตักวายำเกรงเท่านั้นแสดงว่ากุรบานวันนี้เราทำแต่วันกิยามะห์คือเฉลยว่าอัลลอฮ์รับของใครและไม่รับของใครเราไม่รู้เลยพี่น้องอัลลอฮ์รับเราหรือไม่แต่วันนี้ถ้าเราทำเพื่ออิคลาสอินชาอัลลอฮ์ตะกับบัลลอฮ์มินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์รับอามานของเราและท่านด้วยทำด้วยอิคลาสทำด้วยการมอบหมายแล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์ตอบรับยังไงอ่ะพี่น้องเราทำกุรบานครั้งนี้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะเวลาเราเรียกอุดฮัยยาบ้างทำกุรบานบ้างจึงบอกพี่น้องว่านี่คือการเรียกแต่หัวใจคือความยำเกรงแล้ววันนี้พี่น้องดูนะครับเวลาเราทำแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์เวลากุรบานพี่น้องถ้าวันนี้เราเชื่อเองได้ก็ยิ่งดีเลยแต่เราไม่กล้าเชื่อบางคนก็กลัวนะบางคนกลัวเลือดบางไอ้นั้นว่ากันไปตามเรื่องพี่น้องแต่เวลาเชื่อกุรบานอย่างน้อยที่สุดเราเก็บกินหนึ่งบริจาคทำฮะดียะห์อีกสองเสด็จกุรบานเวลาเราทำหลักจริงๆพี่น้องเราเก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกสองส่วนเราทำบุญหมดเลยถามว่าวันนี้พี่น้องที่รักกุรบานเวลาเราทำบุญ
เวลาเราหาดียาให้พี่น้องรู้ไหมครับว่าเนื้อที่เราให้พี่น้องไปแล้วยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยังไงพี่น้องต้องยอมรับคนจนไม่ค่อยได้มีโอกาสกินเนื้อหรอกครับคนยากจนบางครั้งคนกัดสนเขาไม่มีโอกาสกินเนื้อเยอะๆเหมือนกับเราได้กินของเราอยากกินเราไปตลาดเราซื้อได้กิโล2กิโลแต่วันนี้การซื้อเนื้อของคนจนเป็นเรื่องใหญ่บอกวันนี้แล้วอิสลามต้องการยังไงพี่น้องเวลาเชื่อแน่นอนเนื้อกุรบานเราแบ่งแจกอย่างน้อยที่สุดเวลาพี่น้องได้รับเขาจะรู้ครับพี่น้องว่าเนื้ออันนี้เนี่ยบ่าวหรือพี่น้องของเขาได้ทำเนี่ยแล้วลินเล่ตอนเราแจกจ่ายพี่น้องออกไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในชุมชนผมเลยบอกพี่น้องและตัวผมว่าเนื้อกุรบานก่อนจะโยกไปที่อื่นชุมชนต้องอิ่มก่อนคนในมุกเก็มต้องได้รับก่อนเวลามีอะไรจะบริจาคบริจาคที่อับดอนมากๆเริ่มจากใกล้แล้วค่อยถอยไปไกลอย่าเริ่มไปไกลแล้วเข้ามาใกล้เราวันนี้พี่น้องที่รักนู่นเราเอาไปให้ที่น้องจอกแต่วันนี้ข้างบ้านเรายังไม่มีอะไรกินด้วยซ้ำพี่น้องจงเริ่มดูคนใกล้ก่อนขยับออกไปไกลๆตราบใดถ้าเขาไม่จำเป็นถึงขนาดว่าอดอยากจนดอรูรับถ้าวันนี้พี่น้องในชุมชนบางคนบอกไงพี่น้องมีสกัดพี่น้องอยากจะช่วยเหลือคนยากจนที่ภูเก็ตสมมุตินะนะอยากจะช่วยเหลือคนจนที่อีสานบอกได้แต่วันนี้คนแรกหรือกลุ่มแรกที่พี่น้องต้องเริ่มคือคนใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนท่านอย่างไอ้เชาะเราจะซะดะเกาะห์ฮะดียะห์บริจาคให้ใครดีอ่ะรอซูลุลลอฮ์นบีบอกเอาที่ใกล้บ้านเท่าก่อนนี่คือการดูแลแบบอิสลามพี่น้องที่รักพี่น้องเป็นยังไงอ่ะวันนี้เราไม่มีกินน่ะแต่ข้างบ้านเราขยันทําบุญน่ะแต่เราไม่เคยได้กินอะไรจากเขาเลยเขาบริจาคให้คนต่างพื้นที่ในขณะที่คนในพื้นที่อดอยากอิสลามก็ไม่ต้องการแบบนั้นเราเริ่มพี่น้องที่รักในชุมชนเราเพียบพร้อมอัลฮัมดุลิลละห์จึงขยับออกไปข้างนอกถามว่านี่คืออะไรพี่น้องนี่คือหลักการที่เราดูแลแล้ววันนี้กุรบานเวลาพี่น้องทำได้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้เดินเรื่องแล้วอิสติกามะห์ดำเนินเรื่องต่อไปและเมื่อเราทำได้พี่น้องที่รักกุรบานแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เน้นหนักให้กระทำแล้วขอบางพื้นที่แน่นอนครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่แปลกที่ละหมาดอะดฮาจะละหมาดเร็ว7โมงเราละหมาดเพราะอะไรพี่น้องรีบละหมาดรีบทำเนื้อใช่มะเพราะวันแรกมื้อแรกจะได้กินบางพื้นที่พี่น้องที่รักเราเคยไปบางพื้นที่อยากฝืนตามซุนนะห์นบีมื้อแรกตกถึงท้องคือเนื้อกุรบานบางทีก็ไม่ไหวจริงๆพอซัมเสร็จหลังซุรีบ่ายโมงกว่าเพิ่งได้สัมผัสอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเหมือนบวชเลยพี่น้องที่รักทำไมอ่ะครับไม่ใช่เขาทำเนื้อไม่เป็นแต่บางครั้งการวางแผนบุคลากรไม่ครอบครอบสุดท้ายเกือบบ่ายสองเพิ่งได้กินมื้อแรกบางคนก็สอบบัตรอดทนพี่น้องรอได้ไม่แตะอะไรเลยสุดท้ายบอกเรากุรบานมื้อแรกบ่ายสองคืออาหารมื้อแรกของวันนั้นวันนี้พี่น้องที่รักอุตส่าห์ตามแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เราทำได้พี่น้องที่รักเนื้อส่วนหนึ่งพี่น้องรีบทำรีบปรุงและรีบกินเลยเพื่ออะไรครับอย่างน้อยมือแรกตกถึงท้องคือเนื้ออุดัยยะห์กุรบานและแน่นอนพี่น้องที่รักเวลาเราทำแบบนี้เวลาเรากุรบานอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเรามีส่วนได้พี่น้องเรามีการแจกจ่ายนะครับแม้กระทั่งคนกาฟิรินถึงแม้ขัดแย้งนักวิชาการบ้างแต่เราถือว่าที่ไม่ได้ฮาร์บีที่เขาไม่ได้ทำอันตรายพี่น้องมุสลิมที่เขาดีกับเราวันหนึ่งเขามาบ้านเราก็ยกให้เขากินได้เหมือนกันลายันฮาคุมุลลอฮ์นะครับอันนี้ละดีนะลัมยุกอติลุกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ห้ามในการทำดีด้วยกับคนที่ไม่ได้ฆ่า
ไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าในเรื่องศาสนาดังนั้นพี่น้องที่รักครับขอดุอาให้เราได้ทำอุดายะกันทุกคนใครไม่มีสตางค์ปีนี้ปีหน้าขอให้ได้ทำและเมื่อเราได้ทำกุรบานได้อินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเราจะจ่ายซะกาตได้ริสกีอัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนพี่น้องที่รักและเราคุยกุรบานแล้วนะครับพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือวันอีดเวลาเราเอ่ยวันอีดพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเมื่อฮิจเราะห์มามะดีนะห์แรกๆท่านนบีเห็นว่าชาวมะดีนะห์มีวันเดือนหนึ่งสองวันเหมือนกันจนนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่านี่คือวันอะไรซอฮาบะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสองวันนี้เป็นวันรื่นเริงของเราสมัยญะฮิลิยะห์ท่านนบีพี่น้องที่รักหลักการอิสลามต้องการให้เราออกจากการเป็นญะฮิลิยะห์ให้มากที่สุดท่านนบีต้องพยายามพี่น้องทำยังไงให้เราลืมความเป็นญะฮิลิยะห์มากที่สุดสุดท้ายท่านนบีจึงบอกซอฮาบะห์ว่าقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما แท้จริงอัลลอฮ์เปลี่ยนสองวันนี้ให้แก่พวกท่านแล้ว خيرا منهما ด้วยกับสองวันที่ดีกว่านี้นั่นคือยามัลอัฎฮาวะยามัลฟิตรีนั่นคือวันอีดินอัฎฮาและอีดินฟิตรีแสดงว่า นบีเวลายกเลิกอะไรท่านนบีจะให้สิ่งทดแทนเสมอวันนี้ประชาชาติอิสลามเราพี่น้องที่รักครับเราพยายามที่จะไม่ตามยะฮูดไม่ใช้ของเขาแต่ต้องยอมรับบางอย่างเราไม่มีปัญญาจะทดแทนไม่ใช่ไม่มีปัญญาเพราะไม่ทำเพราะไม่รู้ว่ามึงคิดอะไรกันอยู่พี่น้องมีรถผลิต Made in Saudi Arabia มีไหมครับนะมีอะไรพี่น้องไปมักกะท่านกลับมาแล้วได้อะไรที่เมดอินซาอุดีบ้างน้ำซ้ำๆอย่างเดียวซาจาด้าไชน่าหมวกไชน่าซาจาด้าไชน่านาฬิกาอาซานไชน่าอะไรที่อาหรับบ้างพี่น้องลองบอกสิครับอาหรับทำอะไรบ้างเรารณรงค์ไม่อยากให้ตามยะฮูดลองบอกผมว่าประชาชาติอิสลามทำอะไรที่ทดแทนของยะฮูดีได้บ้างพี่น้องรณรงค์อย่ากินน้ำอัดลมยี่ห้อนี้ของยะฮูดีใช่ครับอุดมการเรารักพี่น้องมุสลิมพี่น้องรู้ไหมอินเดียปฏิวัติอังกฤษแรกๆไม่ซื้อสินค้าอังกฤษแต่เขาไม่ได้ถูกเฉยๆยอมกินน้ำมะม่วงที่ทำเองยอมกินน้ำที่อินเดียพี่น้องเล็กขอโทษรสชาติคนละขุมเลยแต่อย่างน้อยเมื่อไม่เอาของเขาเราต้องมีของทดแทนท่านนบีไม่ตามยะฮูดแต่นบีมีของทดแทนจึงไม่แปลกอิสลามสมัยนบีไม่ง้ออะไรยะฮูดีเลยแต่วันนี้เราเอาครึ่งเดียวอีกครึ่งเราไม่ทำถามว่าอาหรับไม่มีปัญญาพี่น้องเงินก็มีนักวิชาการก็มีแต่ทำไมทำไม่ได้เพราะวันนี้เราไม่ได้ตามแบบระบบของท่านนบีหมดไงครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านภาษาไม่ได้เวลาจดหมายมาเป็นภาษาฮิบรูเป็นภาษายะฮูดนบีต้องให้ยะฮูดอ่านและแปลให้ยะฮูดเขียนและส่งให้จนนบีบอกเป็นไปไม่ได้ฉันจะไว้ใจยะฮูดีได้ยังไงจะไม่ให้เขาแปลก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นสุดท้ายนบีทำยังไงครับพี่น้องส่งเซตไปเรียนภาษายะฮูดนบีไม่เอาของเขาแต่นบีมีสิ่งทดแทนนบีไม่ตามตลาดยะฮูดไม่ตามระบบดอกเบี้ยนบีมีตลาดอิสลามทดแทนถามว่าวันนี้อุมมะฮ์อิสลามมีอะไรทดแทนบ้างเราทดอะไรได้บ้างเราทดอะไรแทบไม่ได้เลยถามว่าวันนี้ทำไมทดไม่ได้พี่น้องเพราะเราไม่เริ่มหรือเปล่า
สุดท้ายไม่เริ่มอัลลอฮ์ไม่ช่วยแต่รุ่นมะไม่เอาอะไรเยอะเลยแหละรอตายอย่างเดียวแต่ครับพวกเราจริงๆมะไม่ต้องไปคิดผลิตน้ำอัดลมแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องแล้วละซิกรุลลอฮ์เถอะฝากวัยรุ่นยุคใหม่ที่มันขึ้นฝากวัยรุ่นยุคใหม่ที่มันจะโตขึ้นแค่เราคิดฟิกเกตอย่างเดียวพี่น้องว่าฉันต้องเก่งให้ได้วัยรุ่นมุสลิมต้องเก่งให้ได้และต้องพัฒนาศักยภาพทำอะไรที่เป็นของมุสลิมให้ได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้โอ้อาจารย์แล้วผมเด็กหนุ่มคนเดียวเรียนมหาวิทยาลัยเราจะไปทำอะไรระดับโลกได้ไม่มีใครคิดว่าอุมัตจะดังระดับโลกไม่มีใครคิดเลยพี่น้องว่าบิลาลจะเป็นบุคคลที่หนึ่งได้เป็นชาวสวรรค์ทั้งที่เคยเป็นทาสไม่มีใครคิดหรอกพี่น้องไอเด็กคนหนึ่งที่เดินอยู่ริมถนนวันหนึ่งจะมีค่ากับประชาชาติอิสลามเมื่อไม่มีใครคิดหน้าที่เราคือทำอัลลอฮ์คือช่วยเป็นไปไม่ได้ที่อุมัตทำอะไรไม่ได้มีลูกมีหลานสอนให้มันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยมันต้องทำอะไรเพื่ออิสลามให้ได้นี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้สุดท้ายพี่น้องที่รักนบีบอกเปลี่ยนด้วยกับวันอีดเมื่อเปลี่ยนด้วยวันอีดครั้งหนึ่งในวันอีดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในบ้านท่านหญิงไอชาอยู่กับเด็กอันซอรก็มีการลำเขาเรียกลำนำลำหับนาชีตอะไรถ้าบ้านเรานาชีตนะเหมือนลำนำคำกรเด็กๆนะครับพี่น้องอบูบักรขึ้นมาพี่น้องทีนั้นบอกนี่เสียงชัยตอนตอนหน้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยท่านนบีหันมาพี่น้องบอกอบูบักรว่าอินนะลิกุลลิกอมินอัยดแท้จริงทุกประชาชาติมีวันรื่นเริงวะฮาซาอัยดุนาและนี่คือวันอีดรื่นเริงของเรามันจึงเป็นโจทย์ผมบอกหลายๆพื้นที่พี่น้องครับอย่างน้อยเวลาเราตายผลงานพี่น้องยังทำก็หวังผลบุญเก็บเกี่ยวเล็กๆน้อยๆบ้างวันนี้เรารณรงค์ยังไงอ่ะพี่น้องอยากให้อีดอุมมะห์ยิ่งใหญ่เราอยากให้อีดอิสลามยิ่งใหญ่เวลาเราจัดงานสุเราะห์เราปิดถนนได้ด้วยซ้ำเราจัดขยายใหญ่ได้ด้วยซ้ำทั้งที่จริงๆงานสุเราะห์คืองานสุเราะห์ไม่ใช่อีดงานหารายได้เป็นเรื่องปกติพี่น้องที่รักมีการออกร้านมีการจัดเฉลิมฉลองแต่วันนี้ทำไมอีดเราทำไม่ได้ทำไมวันนี้อีดอุมมะห์อิสลามเราจัดไอ้ยิ่งใหญ่เหมือนงานสุเราะห์ไม่ได้ไม่ต้องเทียบกับงานอื่นทำไมวันนี้เราทำไม่ได้พี่น้องเพราะอย่างเดียวเราไม่ได้ให้ความสำคัญอีดเท่าที่มันสำคัญสุดท้ายวันอีดแทบไม่เหลืออะไรเลยวันอีดพี่น้องไปถามเด็กที่รู้จักในวันอีดวันนี้เขารู้จักอีดอีดไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องชาอาอิรุลลอฮ์มันเป็นสัญลักษณ์ศาสนาของอัลลอฮ์เลยและอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยุอัซซิมชะอาอิรุลลอฮ์ใครที่ให้ความยิ่งใหญ่ในสัญลักษณ์สัญญาณของอัลลอฮ์ในเรื่องเอกลักษณ์ของศาสนาอัลลอฮ์ฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูบนั่นคือความยำเกรงที่มาจากหัวใจเขาเราให้ความยิ่งใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์นี่คือความตักวาของเราวันนี้เรามีอำนาจเรามีสตางค์พี่น้องทำให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่อย่างนั้นเด็กผมพูดกับพี่น้องเสมอว่าและไม่ต้องจัดบรรยายแล้วนะมุสลิมกับวาเลนไทน์มุสลิมกับเข้าดาวติงต้องไม่เบื่อพี่น้อง10ปีมันก็มุสลิมกับเข้าดาวอย่างนั้น10ปีก็มุสลิมกับปีใหม่เบื่อตายโหงพี่น้องตายไปกี่คนแล้วตายกี่รุ่นแล้วยังพูดเรื่องเดิมเลยเพราะอะไรครับเพราะเราเด็กเราไปจริงๆและพี่น้องดูสิครับนัสรณีเคยมีปัญหานัสรณีกับวันอีดไหมครับทำยังไงเด็กเขามาวันอีดไม่มีเลยเพราะอะไรครับพี่น้องวันนี้เด็กรู้จักวันอีดแค่การละหมาดเสร็จแล้วเข้าแถวรับคนละ20
รับคนละ40แล้วกลับบ้านผู้ใหญ่อย่างเราอะบางคนน่าสงสารพี่น้องครับละหมาดเสร็จต้องรีบขับรถไปทำงานต่อเลยอีดแล้วพี่น้องแบบนี้ผมอยู่บ้านนอกอาจจะไม่มีโอกาสทำงานแบบนี้พี่น้องที่ทำแบบนั้นเพราะจำเป็นลาไม่ได้มีปัญหากับการทำงานเข้าใจครับพี่น้องแต่ทำไมวันนี้ผมถึงฝากคนมีอำนาจไงเวลาไอ้สอมันมาหาเสียงอ่ะเขาจะไอ้สอมานะเวลามันมาหาเสียงพี่น้องบอกมันด้วยจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็เต็มเวลามาเขาสลามท่านเวลามาขอโทษกาเฟ่บางคนใส่หมวกปีโอได้ซ้ำถ้าเขาละหมาดได้นะเขาละหมาดเลยเพราะอะไรเขาต้องการท่านแต่ถามว่าเราพร้อมจะตามเราพร้อมจะเทคแคร์แต่เราต้องพร้อมจะขอด้วยเพราะอย่าลืมว่าผู้แทนประชาชนใช่ไหมและเราอยากได้อะไรพี่น้องในฐานะท่านมุสลิมเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับวันศาสนาพี่น้องคนอื่นเลยขออย่างเดียวผมเตือนพี่น้องบอกวันนี้ขอสสที่รับผิดชอบเขตมุสลิมขออย่างเดียวพี่น้องโดยเฉพาะสสมุสลิมขออย่างเดียวพี่น้องรณรงค์ให้วันอีดหยุดให้ได้เอาไม่เป็นไรพี่น้องอีดไม่ตรงกันขอให้หยุดตามจุฬาประกาศก็ได้อย่างน้อยที่สุดเพื่ออะไรจุฬาท่านรู้จักสำนักจุฬาคนรู้จักประกาศบอกวันอีดวันนี้ขอให้เป็นวันหยุดของประเทศก็ได้ขอวันเดียวในรอบปีตรุษจีนยังหยุดเลยอ่ะพี่น้องวิสาขะเขาก็หยุดให้ขออีดวันเดียวพี่น้องถึงคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็ชอบครับในวันหยุดไม่มีใครรังเกียจวันหยุดแต่อย่างเดียวเราเริ่มหรือยังแค่นั้นเองเพราะสงสารจริงๆพี่น้องเข้าใจวันอีดพอละหมาดเสร็จพี่น้องที่ไม่เคยเจอหน้าเป็น10ปีพี่น้องบางคนอยู่ชนบางคนอยู่อีสานกลับมาเจอป่ามากลับมาเจอพี่น้องละหมาดเสร็จเหนื่อยนะพี่น้องละหมาดเสร็จต้องรีบถอดชุดปั๊บไปทำงานนั่งรถเมล์ต่อเลยขับรถต่อเลยนี่ไม่ใช่อีดฉะนั้นวันนี้เราอยากให้อีดเป็นวันที่รื่นเริงที่สุดแก่อมมากบวชจึงไม่ได้ไงครับพี่น้องเราจึงไม่บวชวันอีดเพราะมันเป็นการวันแห่งการกินและการดื่มของท่านวันที่นบีบอกฮาซาอีดูนานี่คือวันอีดของเราจึงอยากสนับสนุนวันนี้พี่น้องว่าทำให้ยิ่งใหญ่ให้ได้เรื่องอื่นยังมีคีลาบ้างแต่เรื่องจัดอีดไอ้ยิ่งใหญ่ไม่มีคีลาบเลยทำให้โลกเห็นพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นแบบไม่ใช่ตามแบบคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสทำให้โลกรู้ว่าสุขสนุกแบบอิสลามเป็นยังไงว่าสุขแบบมุสลิมเป็นยังไงรื่นเริงแบบเราคืออะไรสนุกยังไงไม่มีแล้วสนุกยังไงไม่มีปนชายหญิงเต้นมั่วกันไปน้องอิสลามต้องรับผิดชอบวันนี้เราไม่ใช่นั่งภูมิใจไปน้องดูตุรกีจัดวันอีดนั่นมันไม่ใช่เรานั่นบ้านเขาไม่ใช่บ้านท่านไม่ใช่ไปนั่งดูอาหรับอียิปต์ซาอุดิจัดวันอีดยิ่งใหญ่นั่นเขาไม่ใช่เราขอโทษนะครับแล้วบ้าอะไรเราไปนั่งภูมิใจประเทศเขาไม่ใช่ประเทศเราและเราทำอะไรหน้าที่เราคือทำดังไปไหมน่าลืมไปนึกว่าวัยรุ่นไม่เป็นไรมาฟังได้ยังวัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์ผมถึงบอกพี่น้องว่าแล้ววันนี้เราจะรอใครครับไม่ต้องรอกรรมการอิสลามไม่ต้องรอสำนักจุฬาทำเองในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพราะกรรมการอิสลามก็ไม่ใช่มาเงินเยอะหรอกครับพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆจะไปรองบมาเขาไม่ให้เราไม่ทำไม่ใช่เราทำเองเลยในหมู่เกมแต่ละหมู่บ้านพี่น้องรวมกันได้ตาอาวานูอัลันบิริวัตตะกว่าช่วยกันในความยำเกรงกุรบานทำได้ส่วนละ 5,000 ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเงินเราช่วยได้ในการสนับสนุนงานวันอีดพื้นที่เรามีบุคลากรเรามีเด็กเราก็มีอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งท่านจัดอีดที่ยิ่งใหญ่
และจัดยังไงไม่ต้องสอนหรอกครับท่านคิดได้ว่าจัดยังไงรูปแบบไม่ได้จำกัดแค่จัดไอ้ยิ่งใหญ่บางพื้นที่ที่ผมไปเจออิหม่ามประกาศชาวบ้านเราจะจัดวันอีดให้ยิ่งใหญ่ทำยังไงแต่ละครอบครัวใครอยากเลี้ยงอาหารอะไรบ้างปกติเราทำที่บ้านคนมาก็กินบอกเราโยกมาที่มัสยิดให้หมดเลยวางซุ้มเป็นเต็นท์ยาวบึ้ดเลยครับพี่น้องบ้านบางจะทำข้าวมันไม่ต้องทำที่บ้านเอามาตั้งตรงนี้เลยบ้านบางจะเลี้ยงโรตีเอามาตั้งตรงนี้เลยสุดท้ายเหมือนงานสุราเลยครับพี่น้อง10กว่าเต็นท์ยาวบึ้ดกินฟรีหมดทั้งงานแล้ววัยรุ่นชุมชนมุสลิมมีเด็กหนุ่มเด็กสาววัยรุ่นไม่ต้องทำกับข้าวพวกเด็กวัยรุ่นเยาวชนจัดกิจกรรมให้เด็กๆที่มาร่วมงานไปอีก10กว่าเต็นท์พี่น้องที่รักแล้วเด็กที่ไหนมาประกาศหมดทั้งพุทธมุสลิมมาหมดเลยเล่นกิจกรรมหมดเลยฟรีทั้งเงินเวทีจัดแจกอาดีใหญ่ถามว่ามายังไงเงินพี่น้องถามว่าเราไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้คิดแค่นั้นเองเก็บได้คนกรุงเทพบ้านละ500ยังได้เลยพี่น้องให้ได้เป็นพันด้วยซ้ำถามว่าปีละครั้งพอถึงวันอีดพี่น้องงดบริจาคที่อื่นเลยจัดในหมู่เก็บให้ยิ่งใหญ่วันเดียวหลังจากนั้นค่อยบริจาคที่ท่านต้องการบอกวันนี้ใครเคยให้10,000เก็บสมมตินะครับคนจนที่นั่นบอกอีนี่กูหยุดเลยจัดในหมู่เก็บให้ยิ่งใหญ่ลิ้นเลยตาละและพี่น้องดูสิว่าโดนไป3ปีอย่างเงี้ยคนจะจำไม่วันอีแล้วอะเขาจะรู้จักได้ไหมบอกไปไหนต่อให้ไม่ใช่มุสลิมเขาจะบอกไปวันอีดอิสลามให้คำว่าวันอีดติดปากเขาบ้างไม่ใช่ลอยกระทงหรือว่าเขาดาวอย่างเดียวนั่นของเขาแต่วันนี้อีดไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งเด็กมุสลิมยังไม่ชอบเลยวันอีดชอบอย่างเดียวตอนได้ตังค์20แล้วไม่ทำอะไรซื้อประทัดจุดไงแล้วไม่ต้องมาหนวกหูพี่น้องแล้วเด็กมันจะไปทำอะไรมา20แล้วไปตามบ้านไม่รวมพี่น้องอย่างน้อยครึ่งวันก็ยังดีหรือช่วงเย็นกันอัลฮัมดุลิลละห์อีกวันพี่น้องจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเลยขอแค่เขาเรียกว่ายูอัซซิมชาอิรอลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่ในสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าคนจะรู้จักอิสลามมากขึ้นคนจะรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์มากขึ้นเพราะอัลลอฮ์ส่งศาสนามาลิยุซฮิรอฮูอะลัดดีนกุลลิเพื่อให้ซอเฮบชัดเจนมากๆและวันนี้ชัดไม่ได้นอกจากเราต้องทำอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องขอให้อีดเรายิ่งใหญ่ขอให้อีดอุมมะฮ์อิสลามเข้มแข็งขอให้อีดอุมมะฮ์อิสลามเป็นอีดแห่งความรื่นเริงจริงๆขอให้วันนั้นเป็นวันแห่งการกินการดื่มอย่างแท้จริงและขอให้วันนั้นเป็นวันพักผ่อนของอุมมะฮ์ตลอดไปและเมื่อเราไปถึงพี่น้องในอินชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับพี่น้องเราที่เดินสุอะคะเลกบางส่วนไปที่ทุ่งอารอฟะห์เดินทางไปพี่น้องขอดุอาด้วยนะครับใครที่มีญาติพี่น้องให้เขาขอดุอาให้แก่พวกเราด้วยนะดุอามุสตะจับดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับขออภัยโทษซิกุรุลลอฮ์ให้มากเราไม่ได้ไปอยู่ในทุ่งอารอฟะห์เราขอดุอาให้เยอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกวะลุลฮัมดุวะลากุลลิชัยอ์นกอดีรซิกุรุลลอฮ์ให้มากพี่น้องที่รักครับและขอดุอาให้เราได้มีโอกาสเดินทางไปณแผ่นดินฮารอมทุกๆคนแล้ววันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อผมกล่าวถึงอุดะฮียะห์กล่าวถึงกุรบานอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักวันอีดนะครับเอาละพี่น้องละหมาดแล้วอะไรกันเรียบร้อยแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับอย่าลืมอีกหนึ่งกลุ่มชนที่ดออีฟที่เขาอ่อนแอนั่นคือเด็กๆยะตีมลูกกำพร้าพี่น้องที่รักครับดูแลพวกเขาด้วยดูแลคนที่ไม่มีพ่อดูแลเด็กที่ยากจนยิ่งกว่านั้นเด็กกำพร้าที่ยากจนเด็กกำพร้าก็หนักอยู่แล้วนะครับพี่น้องแล้วกำพร้าแล้วมิสกีนอีกพี่น้องดูแลเขาด้วย
และให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ขาดอะไรเลยอย่ากอดลูกเราต่อหน้าเด็กกำพร้าอย่าจูบลูกเราต่อหน้าลูกกำพร้าถ้าอยากจะกอดลูกกอดเด็กกำพร้าข้างๆเราด้วยถ้าอยากจะหอมลูกหอมเด็กกำพร้าข้างๆเราด้วยแต่ถ้าเราหอมเขาไม่ได้อย่างน้อยที่สุดอย่าทำร้ายจิตใจของเขาครับพี่น้องนะฟามาเลียติมาฟาลาตะฮาร์คุณเด็กกำพร้าอัลลอฮ์ให้เกียรติมากดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เราอายุขนาดนี้พี่น้องมีหลานแล้วด้วยซ้ำแต่วันนี้เรายังคิดถึงปามะเราเลยพี่น้องยังคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ที่เสียไปแล้ววันนี้พี่น้องอายุ60ถามจริงๆคิดถึงมะไหมครับคิดถึงป๋าอยู่ขนาดวันนี้เราเป็นโต๊ะคนแล้วนะครับพี่น้องแต่วันนี้เวลาวันอีดทีไรพี่น้องคิดถึงคนเหล่านั้นเสมอและอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินเสียงคนเหล่านั้นแล้วจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ให้กลับคืนอีกแล้วพี่น้องพ่อแม่ของเราจนวันกิยามะห์จึงบอกพี่น้องว่าวันนี้เรายังอยู่เราผู้ใหญ่ยังคิดถึงพี่น้องเชื่อไหมว่าเด็กๆ เขาคิดถึงจริงๆแต่เขาพูดไม่ออกครับพี่น้องเห็นเด็กคนหนึ่งลูกกำพร้าเวลามันได้เงินมาแล้วมันวิ่งเล่นหัวเราอ่ะจริงๆหัวอกเด็กคิดถึงพ่อนะครับถามเราอ่ะมะวันนี้เวลาสลามเสร็จพี่น้องกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องสลามพ่อแม่เด็กคนหนึ่งยืนอยู่พ่อเขาเสียชีวิตเวลาเขาดูเรากอดวุจุบพ่อวุจุบแม่เราพี่น้องคิดว่าเด็กรู้สึกไหมครับเงิน50บาทเยียวยาหัวใจเขาไม่ได้เงิน100เยียวยาเขาไม่ได้แต่กิจกรรมวันอีดเยียวยาเขาได้ให้เขาสนุกที่สุดพี่น้องที่รักครับและไปเบิกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อย่างน้อยพี่น้องตายพี่น้องบอกอัลลอฮ์วันกิยามะห์ได้แล้วฉันทำวันของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่แล้วยาอัลลอฮ์เท่าที่สุดที่ฉันทำได้อย่างน้อยที่สุดพี่น้องที่รักเมื่อมีกิจกรรมเด็กจะหายในความว้าเหวในหัวใจพี่น้องทำไมไม่แปลกนะครับอิสลามเวลามีใครเสียชีวิตบ้านไหนท่านนบีจะไปตะซียะห์เสมอไปแสดงความเสียใจพี่น้องเชื่อไหมครั้งหนึ่งนบีร้องไห้ด้วยซ้ำวันที่ฮัมซาเสียชีวิตนะพี่น้องรู้จักท่านฮัมซาดีลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแทงไปพี่น้องที่นั่งกับหอกล้มเสียชีวิตคาที่วันนั้นนบีรบเสร็จกลับมาที่มะดีนะห์ไปตามบ้านต่างๆมีคนร้องไห้ร้องไห้ให้กับญาติตัวเองที่เสียชีวิตนบีน้ำตาไหลบอกแต่วันนี้ไม่มีใครร้องไห้กับฮัมซาเลยไม่มีใครมานั่งเสียใจกับท่านฮัมซาเลยเพราะฮัมซาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องครับฮิจรอมาจากมักกะไม่มีอะไรเลยพี่น้องชาวมะดีนะห์ได้ยินมาท่านมาที่บ้านท่านฮัมซานบีเนี่ยนะครับหัวใจท่านมีความเมตตามีความสงสารแล้ววันนี้ถามพี่น้องว่าเราจะทำยังไงเติมเต็มกับเด็กที่ขาดได้ทรัพย์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สุดท้ายซุมมะลาตุสอะลุนในยะมาอิซินอันนัยม์อัลลอฮ์จะถามเนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เจ้าทำยังไงบ้างพี่น้องจัดกิจกรรมได้เลยให้ยิ่งใหญ่ที่สุดอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยเมื่อเด็กสนุกวันนั้นเขาจะได้ไม่รู้สึกเหงาครับพี่น้องที่รักแล้ววันนั้นมันจะได้เป็นวันแห่งการเติมเต็มของอุมมะฮ์อิสลามในชุมชนเริ่มรักกันตั้งแต่ในชุมชนไม่ยากครับพี่น้องในการขยายความรักออกไปข้างนอกวันนี้จึงบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องมีศักยภาพในการทำกุรบานทำซะอย่างกเพราะเมื่อใดที่ท่านงกมาลาอิกะฮ์จะขอความหายนะแก่เราทันทีแต่เมื่อใดที่ท่านให้มาลาอิกะฮ์จะขอความบารอกัตจากอัลลอฮ์ให้เราทันทีขอความเพิ่มพูนให้ทําอุดฮียะห์แล้วทํากุรบานแล้วจําพี่น้องยะตะกับบัลลุลลอฮ์มินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะรับจากคนยำเกรงเชื่อทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อทํากุรบานเรียบร้อยเยี่ยมเยียนเครือญาติพี่น้องพบปะดุอาซึ่งกันและกัน
ขอส่วนใหญ่อาดัตบ้านเราก็จะขอมาอัพกันหน้าเพจเต็มเลยคราวนี้หน้าเฟซเต็มครับมาอัพซอเฮดบาเตนสิ่งที่ผิดพลาดทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นอย่าให้การมาอัพเป็นแค่เฟสติวัลอย่าให้การขอมาอัพเป็นแค่เทศกาลขอให้มาอัพจากใจจริงและคนมาอัพใจจริงเขาต้องไม่ซ้ำรอยเดิมนะครับพี่น้องไม่ใช่มาอัพตอนเช้าตอนเย็นเล่นมาเลยนินทานะมาอัพตอนเช้าตอนเย็นด่ามันเลยไม่ได้การมาอัพคือความยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องฮิกมัตหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับพี่น้องว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกหลายๆที่ที่บางทีอีดไม่ตรงกันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยพี่น้องไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะอย่าเอาเหตุตรงนี้มาสร้างความแตกแยกให้แกระวังเราพี่น้องบางท่านอีดวันอาทิตย์พี่น้องบางท่านละหมาดวันจันทร์พี่น้องไปเจอกันสลามเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องไปคุยฟื้นหาตะเข็บว่าใครผิดใครถูกอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินไม่ใช่เราไม่ต้องไปคุยแล้วครับทำไมมึงอีดวันจันทร์มึงคุยยังไงก็ไม่จบถ้าประเด็นนี้จบมันจบตั้งแต่สมัยอุลามะในอดีตแล้วแตกต่างในเรื่องการอิสติฮาดในเรื่องวินิจฉัยไม่เป็นไรครับพี่น้องที่รักเจอกันไม่ต้องคุยเรื่องนี้ถามดีกว่ามึงมีเนื้อไหมนะเพราะอย่างน้อยมึงเชื่อแล้วก็กูกินแน่นอนไม่ต้องไปคุยแล้วพี่น้องมึงอิดไม่ต้องถามอย่างน้อยที่สุดถามมันว่ามีเนื้อสันในไหมชวนกันปิ้งย่างมีบารักัตกว่านั่งคุยกันแบบนั้นพี่น้องที่รักเพราะอะไรครับอย่าฟื้นในสิ่งที่จบไม่ได้เพราะบางเรื่องคลีแล้วมันจบไม่ได้มันมีแต่สุดท้ายเมื่อจบไม่ได้ก็ต้องเอาชนะและเมื่อเอาชนะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยความเกลียดชังและความแตกแยกทำยังไงพี่น้องท่านจะวันไหนเราก็บังคับกันไม่ได้ตำรวจก็จับไม่ได้แจ้งความมาจับก็คงไม่ใช่ผิดข้อหาอะไรครับก็จับไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะเมื่ออันใดที่มันกว้างจนปิดไม่ได้พี่น้องทำตามยาเกณฑ์มั่นใจของท่านไม่ต้องโจมตีซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าละหมาดจันทร์ผิดหรืออาทิตย์ผิดวัลลอฮุอะลัมเราไม่พูดว่าใครผิดใครถูกเพราะไม่ใช่เรื่องของเราทั้งหมดเขาอิสติฮาดวินิจฉัยในทัศนะอุลามะแต่ละท่านฉะนั้นเรามีหน้าที่ให้เกียรติไม่ใช่ให้เกลียดให้เกียรติแล้วอุมมะฮ์จะมีบารอกะฮ์นะเหมือนกันหมดบางคนบอกอาจารย์ทำไงให้ตรงเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยากมากยากมากและทำยังไงอะครับนั่นแหละครับเหมือนคนเป็นเบาหวานไม่หายคนเป็นมะเร็งไม่หายอยู่ยังไงให้มีความสุขกับมะเร็งอยู่ยังไงให้มีความสุขกับเบาหวานอยู่ยังไงให้แฮปปี้กับความดันคิดแค่นั้นพอไม่ต้องคิดเยอะอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องจะยังไงก็แล้วแต่เจอหน้ากันตะกอบบัลลอฮ์มินนาวะมินคุมและการให้สลามมีบารอกะฮ์เกลียดยังไงคนด่าท่านยังไงเวลาเจอหน้าอัสสลามุอะลัยกุมวึบเลยนะครับความโกรธวึบลงมาโดยออโตเมติกเลยมีผมมีพี่น้องบางท่านมันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเก็บอารมณ์ไว้เยอะๆก่อนเดี๋ยวโทรไปซัดทีเดียวมีพี่น้องเก็บสะสมก็เรียกชาร์จแบตแห่งความโกรธเข้าใจมั้ยถ้าโกรธมันแค่ 40% เวลาโทรไปด่าสาวว่าไม่เต็มร้อยเดี๋ยวอัดไว้เยอะๆก่อนสุดท้ายเต็มร้อยพี่น้องพร้อมไฟเต็มที่กดโทรฝ่ายตรงข้ามครับอัสสลามุอะลัยกุมว่าไงบังพี่น้องเชื่อไหมครับได้ยินอัสสลามุอะลัยกุมมันบอกไอ้ที่เตียวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดหัวเลยทำไมจะไม่ลดยังไงอัสสลามนะชื่ออัลลอฮ์สันติดุอาครั้งแรกบารักัตแล้วก็พี่น้องสันติมีแด่ท่านแสดงว่าอะไรเถียงกันแทบตายทะเลาะกันยังไงสุดท้ายท่านก็คือพี่น้องยังไงก็ยังเป็นมุสลิมเป็นอุมมะห์ไม่ได้มุรตัดไม่ได้ตกศาสนาแล้วยังไงเถียงเรื่องคิลาฟทำไมสุดท้ายรักกันดีกว่าความรักกันคือวาญิบการแตกแยกเป็นอารมณ์นี่พี่น้องแค่นั้นเองจึงบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์หมดยุคพี่น้องที่รักไปนั่งขุดคุยเพื่อทะเลาะยังไงก็ไม่จบเจอหน้าไม่ต้องคุยตะกอบบัลลอฮ์มินนาวะมินคุมและไม่ต้องถามด้วยว่าละหมาดวันไหนบางคนไม่รู้จะคุยอะไรอีดวันไหนเรื่องเป็นร้อยเอาเรื่องคนตายมาคุยก็ได้แน่พี่น้องเราคิดถึงเชมัดนะแกตายไปแล้วนะเออคุยอย่างนี้มีประโยชน์กว่าเชมไม่ต้องไปแล้วบางวันไหนเนี่ยบางทีเขากะกระอ่วนพี่น้องไม่ต้องไปคุยที่มีประโยชน์คุยไม่ได้ไปย่างเนื้อซะ
จบเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทุกเรื่องจบที่เตาชาบูเข้าใจไหมมาไม่ต้องเล่ถ้าเห็นเพื่อนกำลังเถียงกันอยู่2คนมามึงมานี่เลยจับมัน2คนนั่งมึงจะอิดวันไหนกูไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยเนื้อกุรบานอยู่ตรงหน้าแล้วอย่างน้อยก็อยู่ในวันตัชริกตั้งเนื้อกระทะซะเดี๋ยวมันก็เงียบนะอินชาอัลลอฮ์ครับเราสุดท้ายเพื่ออะไรแตกแยกอย่าทำรักกันเยอะๆวันอีดขอให้เป็นวันแห่งการสร้างความรักจริงๆวันแห่งการขอมาอัฟจริงๆและเป็นวันแห่งเอกภาพขององค์มาจริงๆบางคนบอกว่าจะเป็นเอกภาพยังไงพี่น้องเอกภาพถึงแม้จะขัดเรื่องฟิกกันบ้างแต่เอกภาพนั่นคือความเป็นอุคุวะพี่น้องครับพี่น้องไม่มีปัญหาใดๆเลยความเป็นพี่น้องเจอหน้ากอดกันได้เจอหน้าสลามกันได้อินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะห์ครับพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับเราอย่าลืมอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยไม่ใช่เราอะลิสุนนะห์แต่ญะมาอะห์ไม่เอาก็ไม่ได้อัลญะมาอะห์จงเป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์ซึ่งกันและกันอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอีดเราจะมีความสุขและบารอกัตพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะมะนะรุ่นมะไม่ต้องคิดอะไรเยอะซิกุรุลลอฮ์แล้วนอนรอรอมะนะตามอาดานะนะรอมาลิกินเมาอย่างเดียวนะครับรอมาลิกินเมาพวกผมก็รอเหมือนกันแต่ตามอาดาวัยรุ่นจะนอนรอไม่ได้อย่างน้อยต้องทำอะไรก่อนตายนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมคอนเซปต์ของอิสลามนบียกเลิกอะไรนบีจะหาทดแทนเสมอไม่เอาระบบดอกเบี้ยระบบเศรษฐกิจอิสลามนบีก็ดันครับไม่เอาของยะฮูดก็ต้องมีของเราทดแทนอย่าไม่เอาของเขาแต่ไม่ทำอะไรทดแทนเป็นไปไม่ได้นี่คือความเขาเรียกว่าจะว่าโง่ก็ไม่ใช่ความไม่ฉลาดและไม่ค่อยคิดนะฮะเมื่อไม่มีอะไรทดแทนถามพี่น้องและเราจะดันไปได้กี่ดามครับพี่น้องที่รักสุดท้ายก็ล้มนบีจึงรู้ไงครับพี่น้องจึงไม่แปลกท่านนบีส่งทั้งหมดซอฮาบะห์คนนี้ไปอย่างนั้นซอฮาบะห์คนนี้เรียนแบบนี้ซอฮาบะห์คนนั้นไปอย่างนั้นสุดท้ายอิสลามมีทุกประตูเลยอับดุรรหมานท่านเก่งด้านธุรกิจพี่น้องดันด้านธุรกิจจนคุมตลาดยะฮูดีได้อาเซดบินอาเซดท่านเก่งในเรื่องการพิพากษาในเรื่องมรดกไปเลยพี่น้องทางด้านฟาโรห์จัดการเรื่องมรดกอย่างเดียวเลยมูอาซบินจาบันเก่งเรื่องฮาลาลอารอมท่านดันไปทางนี้เลยอิบนุอับบาสไปด้านตัฟซีรไปหมดเลยอุซามะไม่ได้เป็นเรื่องของอิลมูเรื่องของฮาลาลอารอมท่านเก่งในด้านการรบนบีดันเป็นแม่ทัพเลยนบีดันทุกประตูพี่น้องจนสุดท้ายประตูอิสลามทุกบานมีเรายืนหมดเลยท่านจะมาดังไหนมีหมดครับพี่น้องการตลาดการธุรกิจการศึกสงครามการอะไรมีหมดเลยท่านนบีวางหมากเรียบร้อยแล้ววางตัวเรียบร้อยสุดท้ายระบบดอกเบี้ยล้มพี่น้องสุดท้ายระบบญะฮิลียะห์ล้มสุดท้ายระบบแบบไม่ใช่อิสลามล้มแต่ในขณะเดียวกันอิสลามยืนได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบเขาเลยนี่คือการวางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับจึงบอกพี่น้องว่าเราไม่ใช่โง่หรอกแต่เราไม่ได้คิดเพราะอะไรไม่ได้คิดเพราะชีวิตสบายก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรก็กูอยู่ได้วันนี้มีกินมีใช้จบไม่ได้ครับทำแบบนั้นพี่น้องและอินชาอัลลอฮ์มุมินต้องฉลาดผมยกตัวอย่างท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีตังและฉลาดสุดท้ายตังได้ใช้ถึงอาคิเราะห์มีเงินและฉลาดเหมือนที่ซื้อบ่อน้ำไงพี่น้องรู้ไหมเช่าก่อนตอนแรกมีตังค์ไงพี่น้องซื้อยาฮูดมันก็ฉลาดขายมาแล้วกูจะกินอะไรเช่าแล้วกันเอาเช่าคนละครึ่งนะวันนี้ฉันใช้วันหน้าพรุ่งนี้เจ้าเอาพอวันยาฮูดีขายน้ำทุกช็อตเลยพี่น้องใครจะเอาต้องซื้อพอวันอุสมานบอกเอาอุมัรกินฟรีสับคนละวันพี่น้องเป็นเจ้าของคนละครึ่งสุดท้ายซอฮาบะห์มาในวันของท่านอุสมานเก็บไปตุนเพื่อกินอีกวันพรุ่งนี้ของยะฮูดีคุมบ่อน้ำไม่มีใครมาซื้อเลยโดนไปช็อต2ช็อตเรียบร้อยเช่าเปล่าเลยครับพี่น้องตัวเองไม่ได้อะไรเลยเอาวิลากันอุสมานท่านซื้อนบีบอกใครซื้อรุมมะบ่อน้ำรุมมะเขาจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เลยอุสมานบอกเดี๋ยวฉันซื้อเองยารอซูลอัลลอฮ์ซื้อเลยพี่น้องมันก็ขายแล้วแหละพอเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรเลย
เก็บไว้ไม่ได้อะไรเลยขายเลยครับพี่น้องสุดท้ายวอกกลับเลยอุมมะฮ์อิสลามกินได้ฟรียะฮูดีไปไม่รอดเลยครับพี่น้องจึงบอกพี่น้องว่าเรามีตังค์ครับแต่เล่งดีกรีความคิดเข้าไปอีกหน่อยแค่นั้นเองและอินชาอัลเลาะห์นะครับผมบอกทุกที่และผมเป็นคนบรรยายนะเป็นคนบรรยายบรรยายคนทำงานศาสนาบรรยายบรรยายศาสนาคนหนึ่งจึงบอกพี่น้องในฐานะคนบรรยายแล้วกันนะบางคนเรียกอาจารย์เรียกอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เก่งทุกเรื่องครูไม่ได้อะเล่มทุกเรื่องเพราะถ้าอะเล่มทุกเรื่องไม่ใช่คนจึงบอกพี่น้องว่าองค์กรญะมาอะห์ที่ดีที่สุดต้องมีคนอะเล่มหลายๆเรื่องแล้วคนอะเล่มหลายๆเรื่องนั่นแหละครับคือความสวยงามของคำว่าญะมาอะห์ครูต้องฟังคนด้วยไม่ใช่เราเป็นอาจารย์แล้วจะทั้งหมดอยู่ที่เราอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อาจารย์บริหารธุรกิจไม่เป็นนะครับบางท่านไม่เป็นและอย่าลืมพี่น้องที่รักถ้าท่านนบีทำแบบที่เราทำนบีไม่ต้องส่งซอฮาบะห์ไปเลยนบีทำคนเดียวคือจบทุกอย่างทำได้แต่นบีไม่ทำท่านนบีอยู่ข้างหลังและให้ซอฮาบะห์อยู่ข้างหน้าพี่น้องจงดูตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่รอซูลวางด้วยกับซอฮาบะห์หมดเลยและยังไงครับหลังจากนบีวะฟาตประเทศอิสลามเดินหน้าได้เป็นปกติไม่ใช่พี่น้องดูสิครับขอโทษนะฮะบางพื้นที่บางโรงเรียนบางองค์กรบางมูลนิธิคนนี้ตายองค์กรคือจบเพราะอะไรฮะฝากความหวังที่เขาจนเกินไปเมื่อเขาตายทุกอย่างคือพังนบีไม่ทำแบบนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้แต่สำคัญที่สุดวันอีดต้องยิ่งใหญ่ให้ได้แล้วขออัลเลาะห์ตะอาลารับอามานของพวกเราทุกคนนะครับอามีนนะและบอกพี่น้องอย่าลืมสุดท้ายทุกปัญหาจบที่เตาชาบูครับอินชาอัลเลาะห์ฝากพี่น้องทุกคนนะมานะขอบคุณมากๆญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับบิสมิลลาฮิตเตาฟีกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ